รณีคดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดวันนี้ครับทนายตั้มเดินทางไปยื่นหนังสือแล้วลงจากรถมาแล้วครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับอยากให้ตรวจสอบกรณีที่อดีตนายตำรวจยศพลตำรวจตรีนายหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลว่าไปพูดคุยกับครอบครัวของหนึ่งในผู้เสียหายจนทำให้ผู้เสียหายคนนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้ความร่วมมือและเกี่ยวกับเรื่องทางคดีส่วนตัวของทนายตั้มเขามองว่าจริงๆแล้วคดีนี้ไม่ควรจะมีคนอื่นมาแทรกแซงนะและยืนยันนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนติดต่อมาขอข้อมูลหรือติดต่อมาพูดคุยเลยฟังคำยืนยันจากทนายตั้มครับวันที่13แล้วนะครับวันที่13ที่ผมได้เจอกับทางครอบครัวของเหยื่อนะครับก็ได้มีการคุยกันแล้วเขาก็ได้มีการบอกนะครับว่ามีอะไรเนี่ยเขาก็ปรึกษากับทางพลตำรวจตรีคนนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พักหลังเนี่ย เวลาที่ผมแนะนำหรืออะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะต้องบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาพลตำรวจตรีคนนี้ก่อนนะครับแล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำตามที่ควรจะต้องทำนะครับฟังในมุมของอดีตตำรวจคนนี้หน่อยดีไหมฮะเราติดต่อได้นะครับเอาได้เหรอครับเราติดต่อได้ฮะได้พูดคุยกับพลตำรวจตรีคนดังกล่าวครับเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเหยิงกับคดีไม่ได้ไปแทรกแซงนะฮะเพียงแต่ว่าแม่ผู้เสียหายซึ่งอายุ18ปีเนี่ยผู้เสียหายคนนั้นเนี่ยนะฮะมาขอคำปรึกษาก็เท่านั้นแล้วส่วนตัวไม่รู้จักกับอดีตรองหัวหน้าพรรคการเมืองดังและไม่เคยแนะนำว่าไม่ต้องไปแจ้งความบอกเพียงแค่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขึ้นอยู่กับผู้เสียหายและให้เป็นไปอยู่ในตามดุลยพินิจของตำรวจเขาฟังเพิ่มเติมครับมาปรึกษาครับว่าจะทำยังไงครับผมก็บอกว่าถ้าจะไปแจ้งความผมก็บอกว่าให้ผมแบบนี้การลูกขจัดเอาเรื่องได้ไปแจ้งความใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็อยู่ที่การตัดสินใจของลูกเขาอ่ะนี่คืออดีตตำรวจนะฮะพลตำรวจตรีที่ถูกกล่าวหาชี้แจงแบบนี้ส่วนพลตำรวจตรีท่านนี้ครับมีตัวตนที่ออกมาพูดถึงคดีและมีน้ำหนักเลยพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์รองผบ.ชน.ฮะท่านบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายในคดีอดีตรองหัวหน้าพรรคใน15รายแล้วนะในจำนวนนี้มีคดีพรากผู้เยาว์1รายครับส่วนกรณีของทนายตั้มที่มาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับมีตำรวจยศใหญ่มาแทรกแซงคดีจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าตำรวจท่านนั้นเนี่ยเกษียณอายุราชการไปแล้วฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเคารพนับถือแล้วก็รู้จักมานานก็เลยมีการสอบถามเรื่องกฎหมายครับแต่ไม่เคยมายุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือไม่ได้มาติดต่อกับพนักงานสอบสวนไม่ได้มาแทรกแซงแต่อย่างใดดังนั้นในมุมของรองผบ.ชน.ท่านมองว่าทนายตั้มอาจจะเข้าใจผิดหลังจากที่ติดต่อผู้เสียหายไม่ได้หรือเปล่าสำหรับคดีแรกที่รับไว้เนี่ยจะปิดสำนวนได้ในเวลาไม่นานครับรอเพียงแค่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาสัปดาห์หน้านับถอยหลังเลยครับจะมีความคืบหน้าในการขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมส่วนอีกกรณีหนึ่งครับพี่ๆและคุณผู้ชมกรณีของคุณลูกนัดที่ส่งเสียงโวยวายแล้วก็ต่อว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะที่ไปตรวจค้นคอนโดก่อนหน้านี้ที่ย่านสุขุมวิทซอย3เนี่ยนะฮะทางฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้วครับพบว่าเข้าข่ายความผิด2ข้อหาครับ1คือหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่2หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผ่านการพิมพ์ข้อความทาง Facebook ดังนั้นทำยังไงตำรวจครับได้มีการประสานส่งเรื่องให้ผู้กำกับการสน.ลุมพินีเข้าแจ้งความซึ่งจะมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเร็วๆนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามกฎหมายพิจารณาไฮโซนัทค่ะถ้าจะออกหมายเรียกนะคะครับเดี๋ยวทางท่านผู้กับคงออกหมายเรียกนะฮะเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทางท่านผู้กับได้รับหนังสือจากปคน.5แล้วนะครับก็ยืนยันตามข้อกฎหมายนะครับว่ามีความผิดในฐานใดบ้างแล้วก็ให้ท่านผู้กับในฐานะเป็นหัวหน้าพนักงานสวนนะครับไปดำเนินการเมื่อพูดถึงคุณลูกนัดแบบนี้เราสอบถามทางคุณลูกนัดด้วยครับก็ต้องฟังความให้รอบด้านคุณลูกนัดเนี่ยบอกกับทีมข่าวบอกว่าวันนั้นที่เกิดเรื่องเนี่ยก็สงสัยไงด้วยความสงสัยเลยไม่สบายใจและนำไปสู่การแสดงออกซึ่งอาจจะดูเสียมารยาทและไม่สุภาพอันนี้ก็ยอมรับนะก็เลยมีการติดต่อไปยังท่านผู้กำกับสน.ลุมพินีครับผ่านคนรู้จักเพื่อจะแสดงความรับผิดชอบคุณลูกนัดเนี่ยยืนยันกับทีมข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปขอโทษตำรวจครับครับจะเข้าไปขอโทษพร้อมกระเช้าสวยๆ เจ้าตัวบอกนะฮะตามวันเวลาที่เหมาะสมซึ่งการแจ้งข้อหาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเจ้าหน้าที่อันนั้นก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ทำแล้วอันไหนไม่เหมาะสมไม่สุภาพเดี๋ยวจะไปขอโทษ รอติดตามกันต่อครับครับ